พรเพชรบ่อยไม่จัดการหมอไห่โยนเรื่องให้วุฒิสภาใหม่เสียงละเว้นมาตรา157ปมขาดคุณสมบัติเป็นกสทช.อย่างไรก็ตามจากการติดตามเรื่องกลับพบว่าประธานวุฒิสภายังไม่มีการดำเนินการใดๆต่อเรื่องนี้จนกระทั่งวุฒิสมาชิกหมดวาระลงการซื้อเวลาดำเนินการดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157หรือไม่ในทางกฎหมายย่อมไม่อาจจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้นอกจากเป็นการประวิงเวลาเพื่อให้ประธานกสทช.ยังคงทำหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุดวาระถือเป็นการดำเนินการที่เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเลี่ยงการทำหน้าที่ของตนซึ่งประธานวุฒิไม่อาจยกข้ออ้างที่ว่าสว.ชุดนี้กำลังจะหมดวาระได้เพราะตามมาตรา20ของพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กำหนดให้เมื่อกรรมการกสทช.ขาดคุณสมบัติตามมาตรา7หรือกระทำการฝ่าฝืนตามมาตรา8ให้ดำเนินการส่งไปยังนายกเพื่อทูลเกล้าให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งโดยไม่จำเป็นต้องขอมติของที่ประชุมวุฒิสภาแต่อย่างใดด้านนายพรเพชรกล่าวว่าผมไม่ได้ระงับรายงานการตรวจสอบของกรรมธิการ ICT ต่อกรณีการตรวจสอบคุณสมบัติประธานกสทช.อะไรทั้งสิ้นจะระงับได้อย่างไรแต่ครั้งนี้เขาคงคิดว่าไม่ได้ดังใจเขาและคงคิดว่าประธานวุฒิสภาคงเป็นซูเปอร์แมนที่สามารถทำอะไรก็ได้อย่างไรก็ตามสว.ชุดใหม่มีอิสระหากเขาจะหยิบยกเอาเรื่องนี้ไปดูแล้วไม่เห็นชอบก็ทำได้หรือจะเดินหน้าต่อก็ได้พรเพชรจ่องานงอกเหตุยื้อฟันหมอไห่อดีตรองเลขากสทช.ชี้จงใจดองผลสรุปกรรมธิการเสียงละเว้นมาตรา157เจ้าตัวโบยโยนวุฒิสภาชุดใหม่อดีตรองเลขากสทช.ชี้อดีตประธานวุฒิสภาพรเพชรส่องานงอกหลังยื้อผลตรวจสอบคุณสมบัติประธานกสทช.นานนับเดือนทั้งที่ผลสอบกรรมธิการระบุชัดขาดคุณสมบัติฝ่าฝืนกฎหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูมิสิทธิ์มหาเวสสิริอดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กล่าวถึงกรณีที่นายพรเพชรวิชิตสุรชัยประธานวุฒิสภายังไม่มีการดำเนินการใดๆต่อผลตรวจสอบคุณสมบัติของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญใบชยพฤกษ์ประธานกสทช.ที่คณะกรรมการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและโทรคมนาคมหรือกรรมการ ICT ได้สรุปผลตรวจสอบคุณสมบัติแล้วระบุว่าขาดคุณสมบัติมีพฤติการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายก่อนส่งเรื่องไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อให้จัดทำความเห็นเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลโปรดเกล้าให้ประธานกสทช.พ้นจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามจากการติดตามเรื่องกลับพบว่าประธานวุฒิสภายังไม่มีการดำเนินการใดๆต่อเรื่องนี้จนกระทั่งวุฒิสมาชิกหมดวาระลงการซื้อเวลาดำเนินการดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157หรือไม่รายงานข่าวจากกรรมาธิการ ICT ระบุว่ามูลเหตุที่นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภายื้อผลตรวจสอบคุณสมบัติของประธานกสทช.เอาไว้กว่า2เดือนจนวุฒิสมาชิกพ้นวาระนั้นนายพรเพชรกล่าวว่าตนไม่ได้ปัดภาระหรือโยนเรื่องให้สว.ชุดใหม่แต่มองว่าเป็นปัญหาข้อพิพาทภายในกสทช.และกรรมาธิการ ICT เพิ่งจะประชุมพิจารณาเรื่องแล้วเสร็จเมื่อวันที่28พฤษภาคมแต่ไม่รู้ว่าได้ส่งมายังประธานวุฒิสภาวันไหนแต่เรื่องเพิ่งจะมาถึงตนผมไม่ได้ระงับรายงานการตรวจสอบของกรรมธิการ ICT ต่อกรณีการตรวจสอบคุณสมบัติประธานกสทช.อะไรทั้งสิ้นจะระงับได้อย่างไรแต่ครั้งนี้เขาคงคิดว่าไม่ได้ดังใจเขาและคงคิดว่าประธานวุฒิสภาคงเป็นซูเปอร์แมนที่สามารถทำอะไรก็ได้อย่างไรก็ตามสว.ชุดใหม่มีอิสระหากเขาจะหยิบยกเอาเรื่องนี้ไปดูแล้วไม่เห็นชอบก็ทำได้หรือจะเดินหน้าต่อก็ได้นายพรเพชรกล่าวการที่ประธานวุฒิสภาแสดงท่าทีชัดเจนจะส่งไม้ต่อให้วุฒิสภาชุดใหม่พิจารณาดำเนินการแทนทั้งที่มีเรื่องร้องเรียนอยู่ที่ชุดเดิมและคณะกรรมการได้สรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงไปหมดแล้วมีข้อเสนอแนะให้ประธานวุฒิสภาต้องดำเนินการอย่างไรต่อเอาไว้ชัดเจนถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของประธานวุฒิสภาที่จะต้องส่งรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีดังนั้นการที่ประธานวุฒิสภาไม่ส่งต่อรายงานผลตรวจสอบคุณสมบัติทีว่านี้ไปยังนายกรัฐมนตรีในทางกฎหมายย่อมไม่อาจจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้นอกจากเป็นการประวิงเวลาเพื่อให้ประธานกสทช.ยังคงทำหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆจนกระ
ทั่งสิ้นสุดวาระถือเป็นการดำเนินการที่เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157หรือเลี่ยงการทำหน้าที่ของตนซึ่งประธานวุฒิไม่อาจยกข้ออ้างที่ว่าสว.ชุดนี้กำลังจะหมดวาระได้เพราะตามมาตรา20ของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กำหนดให้เมื่อกรรมการกสทช.ขาดคุณสมบัติตามมาตรา7หรือกระทำการฝ่าฝืนตามมาตรา8ให้ดำเนินการส่งไปยังนายกเพื่อทูลเกล้าให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งโดยไม่จำเป็นต้องขอมติของที่ประชุมวุฒิสภาแต่อย่างใดหากย้อนกลับไปดูรายงานของกรรมธิการ ICT ที่จัดส่งไปยังประธานวุฒิสภาก่อนหน้านั้นสรุปได้ว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญใบชยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกสทช.จริงและกระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามของการดำรงตำแหน่งกสทช.ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553มาตรา7ขอไขวงเล็บ12มาตรา8และมาตรา26ประกอบกับมาตรา18มาตรา20ปรากฏตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมครั้งที่17/2567กองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน